สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะยิ้มจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมคอนโดห้องชุดห้องใหญ่ๆค่ะในย่านชุมชนนะคะกับเขตพญาไทกรุงเทพค่ะและตอนนี้ยิ้มก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะกับโครงการ Family Town ค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะเดินทางมาง่ายนะคะสามารถเดินทางผ่านทางถนนวิภาวดีหรือถนนนะคะพหลโยธินค่ะอยู่ใกล้กับทางด่วนอุตราภิมุขนะคะหรือใครที่อยากจะมาทางเส้นทาง BTS ค่ะก็สามารถเดินทางผ่านทาง BTS นะคะสถานีสะพานควาย MRT สถานีสุทธิสารค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะที่นี่เนี่ยเขายังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยล่ะคุณผู้ชมอาทิเช่นนะคะอยู่ใกล้กับสวนจตุจักรค่ะอยู่ใกล้นะคะกับเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะหรือใครที่กำลังมองหานะคะคอนโดในละแวกมหาลัยค่ะกับมหาวิทยาลัยหอการค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะก็อยู่ใกล้เช่นกันค่ะและสำหรับนะคะภายในบริเวณคอนโดค่ะเขายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยรปภ.กล้อง CCTV ค่ะและระบบเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดนะคะมีสวนหย่อมนะคะฟิตเนสสระว่ายน้ำคอยให้บริการลูกบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะคอนโดของเราเนี่ยอยู่ที่ชั้น15วิวสวยๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวตามยิ้มขึ้นไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าด้านบนคอนโดเนี่ยจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามมาเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้องเลขที่41/397ค่ะขนาดของห้องนะคะอยู่ที่ 87.73 ตารางเมตรค่ะภายในห้องนะคะเป็นห้องชุดค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้คอนโดห้องใหญ่ๆห้องนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวมี1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องน้ำค่ะและ1ห้องครัวรวมถึงระเบียงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าภายในตัวห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามมาเลยค่ะของตัวห้องค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะเพิ่มเติมสำหรับใครที่มีรองเท้าเยอะๆนะคะยิ้มแนะนำเลยค่ะกับชั้นวางรองเท้าบริเวณทางด้านซ้ายมือได้เลยค่ะและก็โซนทางด้านขวามือนะคะถัดเข้ามาภายในตัวห้องค่ะทำเป็นโซนของ living room หรือห้องนั่งเล่นได้แบบสบายๆค่ะภายในห้องเนี่ยเขามีโซฟาและโต๊ะกลางให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับท่านไหนค่ะที่อยากได้เฟอร์นิเจอร์แบบโซฟาตัวใหญ่หรือจะเป็นดีไซน์แบบโซฟาตัว L สามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะพื้นที่กว้างๆเลยล่ะค่ะเพิ่มชั้นวางทีวีนะคะขนาดใหญ่ๆกับห้องกว้างๆในโซนของ Living Room ค่ะถัดเข้ามาค่ะภายในตัวห้องนะคะสำหรับโซนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะดีไซน์ได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะจะทำเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้หรือว่าจะเป็นโต๊ะทำงานมุมพักผ่อนหย่อนใจค่ะรวมถึงมุมในเรื่องของการออกกำลังกายก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะเพราะว่าในโซนของนะคะมุมนี้เนี่ยจะได้วิวของชั้น15ค่ะและก็มีประตูบานสไลด์นะคะเชื่อมต่อไปยังระเบียงค่ะได้ชมวิวทิวทัศน์นะคะกับวิวเมืองค่ะจะทำเป็นพื้นที่นะคะซักร้างหรือว่าตากผ้าก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับคอนโดห้องนี้นะคะมี1ห้องน้ำค่ะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันค่ะและสำหรับห้องนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ห้องนอนค่ะภายในห้องนอนค่ะเขามีเฟอร์นิเจอร์นะคะกับเตียงขนาด5ฟุตและตู้เสื้อผ้าค่ะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความพิเศษของห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมมีประตูบานสไลด์บานใหญ่ค่ะที่เชื่อมไปยังระเบียงค่ะซึ่งระเบียงของเขานี่ก็กว้างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นมุมจิบกาแฟหรือใครที่ชื่นชอบนะคะเกี่ยวกับการดื่มเบาๆแบบชิลๆเนี่ยก็ทำเป็นบาร์แล้วก็มองวิวทิวทัศน์นะสำหรับวิวเมืองชั้น15วิวดีๆบรรยากาศดีๆเลยค่ะก
การเดินทางไปยังคอนโด Family Town เริ่มต้นที่หน้า Big C สะพานควายจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุทธิสารขับตรงไปประมาณ 1.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอินทามระ29ตรงไปอีก300เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาคอนโดนห้องชุดห้องใหญ่ๆอยู่ใกล้หลังชุมชนพลาดไม่ได้แล้วนะคะอยากเป็นเจ้าของค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยละค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ